ราคาสูงลิ่วนะครับนวัดเผยค่าตัวมิสแกรนด์คนล่าสุดและเส้นทางอิงฟ้าหลังอำลาตำแหน่งจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการประกวด Miss Grand Thailand 2023นะครับและสาวงามที่คว้ามงกุฎในปีนี้นะฮะก็คือน้องอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดตัวแทน Miss Grand จากจังหวัดชุมพรนะครับโดยน้องอุ้มนะครับจะเป็นตัวแทนไปประกวดมงกุฎเวทีระดับโลกนะฮะ Miss Grand International 2023ที่ประเทศเวียดนามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งหลังจากจบการประกวดนะครับบอสนวัตก็ได้ออกมาเปิดเผยสรุปยอดการขายน้ำพริกได้เงินทั้งหมด55ล้านบาทตลอดระยะเวลาการประกวด Miss Grand Thailand 2023นะฮะและยังเผยต่ออีกว่าหลังจากที่อุ้มทวีพรนะครับได้รับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เธอก็มีงานติดต่อเข้ามาทุกวันยันสิ้นเดือนนะครับและตั้งค่าตัวพรีเซนเตอร์ขั้นต่ำที่5ล้านบาทนะฮะราคาคู่จิ้นก็จัดสรรแล้วด้วยในส่วนของอิงฟ้านะครับก็ยังมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆก็ยังคงเป็นอิงฟ้ามหาชนเป็นแม่ทัพที่จะพาน้องๆไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าล่าสุดก็มีพรีเซนเตอร์เข้ามาอีกแล้วนะครับรวมไปถึงงานในวงการและงานโชว์ตัวในต่างประเทศอีกมากมายเช่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ